กับทีมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกับผมนายธนูโตสัจจะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นในนามผู้แทนสมาชิกของสมาคมธุรกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่ประจำปี2566ของสมาคมธุรกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางอำเภอพะยืนในวันนี้กระผมขอสรุปความเป็นมาของสมาคมโดยสังเกตดังนี้สมาคมธุรกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางอำเภอพะยืนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกันณวันที่31ธันวาคม2556มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 24,534 คนซึ่งสมาชิกของสมาคมประกอบด้วยเกษตรกรผู้ที่เป็นลูกค้าธกส.จำนวน 16,566 คนคู่สมรสของลูกค้าธกส.จำนวน 8,201 คนและสมาชิกสมทบจำนวน474คนและสมาชิกถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจำนวน220คนในวันนี้สมาคมได้มีหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีจำนวนทั้งสิ้น 1,460 คนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมแล้วจำนวน487รายเป็นจำนวนเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 112,078,470 บาทและได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสุดท้ายนี้กับผมในฐานะผู้แทนสมาชิกของสมาคมขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556กับสมาคมในวันนี้รวมทั้งขอขอบพระคุณส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมมาโดยตลอดอันได้แก่เทศบาลขอนแก่นสำนักงานจังหวัดและในลำดับต่อไปนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566และกล่าวให้โอวาทกับสมาชิกที่มาประชุมเราด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับ